เปิดสาเหตุนักแสดงหนุ่มก๊อตจิรายุโพสต์บอกลาหายจากโซเชียลหลังข่าวลือเลิกโบเบญจวรรณลบภาพคู่เกลี้ยงโดนโยงมาเป็นหนึ่งในคู่รักดาราเลิกเงียบสำหรับคู่ของก๊อตจิรายุกับโบเบญจวรรณคู่รักมาราธอนที่คบกันมานานหลายปีซึ่งพักหลังๆไม่เห็นลงรูปคู่และล่าสุดรูปคู่ทั้งหมดที่มีกลับหายเกลี้ยงไปจากไอจีของฝ่ายหญิงอีกทั้งสาวโบยังได้มีการแชร์คำคมชวนคิดซึ่งก็ทำให้คนยิ่งสงสัยและจับตาเรื่องนี้มากขึ้นขณะที่ทางด้านก๊อตจิรายุก็ได้มีการโพสต์ภาพของตัวเองในไอจีระบุข้อความว่า Goodbye Social Media See you soon ซึ่งเป็นการประกาศพักจากการเล่นโซเชียลจนหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวข้องกับการที่สาวโบลบรูปคู่หรือเปล่าซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาถามไถ่ถึงเรื่องนี้จำนวนมากแต่อย่างไรก็ตามได้มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ในไอจีของหนุ่มก๊อตคาดว่าสาเหตุที่เจ้าตัวบอกโพสต์บอกลาน่าจะเพราะไปปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงต้องงดเล่นโซเชียลมีเดียปิดการสื่อสารนั่นเองส่วนเรื่องความสัมพันธ์ทั้งคู่จะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวกันต่อไป